สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่องยะลาครับผมนี่พาเบิ่งการมัดเกลียวแบบบ่ต้องใช้ลวดนะครับคิดเตือนได้ตัวอยู่ใส่กิ๊บ3ตัวครับมันพอครับน้ำเคี้ยวยังเม็ดเลยพ่อน้ำเคี้ยวเม็ดก็เม็ดยังไม่เม็ดจ้ะอยู่ท้ายนะท้ายเบิ่งตัวล็อกครับอันนี้ดำในนะครับนี่ตัวล็อกครับนี่ครับตัวล็อกมันตัวล็อกแบบตัวต้นต่ำต้นสูงนี่แบบไม่ต้องเอาเคี้ยวลงนะครับสูดออกสูดออกได้ตามสบายนี่เด็กน้อยครับ FC นะครับซื้อเกี๊ยวมาไหมครับสักบาทเนี่ยพ่อราคา305เล่มนี้350บาทครับครับผม305น้องแต่ได้เต็มเก้านี่ครับมีประโยชน์นะครับพาไปเฮ็ดมีดเฮ็ดหยังได้ไปตัดเฮ็ดมีดทางป่าครับต้องผมยังสวยได้น้องแต่มีคลิปเออไอ้แม่แค่นี้ก็อยู่ครับนี่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไงแค่นี้ก็ตัดลงไปมันไม่ขาดแต่ว่าต้องใส่3ตัวแล้วครับ3ก็ได้4ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้ครับเดี๋ยวจะพูดมากสมัยนี้เขาไม่ได้ใส่ลวดแล้วครับใส่คลิปครับท่านสมัยขึ้นมันสะดวกสบายก็ก็ดูแล้วเนาะใหญ่ห่าเลยมั้ยมันคือต้นกล้าเนาะ
ูใส่เรียบร้อยคันเข้าครับคันต้องคันแน่นแน่นครับพ่อคันให้ดูครับอยู่นะครับกิบตัวบาทครับ12ใส่กิบตัวละ12บาทครับ3ตัวครับเสร็จเรียบร้อยครับการมัดกิบตัวล็อกนี่280นี่ครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับจังหวะอันนี้ที่เป็นด้ามในมันครับเอาด้ามนอกมาใส่แล้วก็บิดถ้าบิดไปซ้ายนี่มันสิคล้ายครับบิดมาขวานี่มันสิล็อกครับง่ายครับไม่ต้องลงเคี้ยวครับสมมติว่าเราตัดต้นสูงอยู่นี่เราตัดมาต้นต่ำเราตัดต้นต่ำเราแบบคล้ายไปต้นสูงเนี่ยมันสะดวกสบายเราลองครับ